แผลไหมจำเป็นหลักครับหายใจเพื่อโทษครับอย่าสนใจอย่างอื่นนะสนใจตัวเองนะอยู่กับตัวเองมากๆระยะนี้หายใจไว้เพื่อผมเป็นห่วงเดียวคือหายใจเป็นห่วงมากเกรงว่าจะหายใจไม่มีจังหวะต้องเข้าจังหวะกันให้ได้หายใจมันจะง่ายทุกส่วนผมคุมนู่นผมคุมคลื่นหัวใจเวลาผมคุมนะฮะผมจะรู้ว่าคลื่นหัวใจทำงานยังไงเห็นไหมแต่ขอให้หายใจเชื่อมโยงเอาไว้พลังผมจะเป็นอย่างนั้นมันยังได้ไวโทษครับโปรดสังเกตโทษครับปุ๊บไปตามมือผมโทษครับปุ๊บครับโทษตัวนี้สำคัญมากจะสบายโทษมันจะไปถึงนี่บอกให้ทราบไว้เห็นไหมเห็นไหมดูข้างขวาที่คุณว่าเมื่อกี้มันจะสบายทั้งแถบนะปึ๊บเห็นไหมนั่งให้ตรงๆไว้ไปแล้วแถบนี่อย่าหลบผมอย่าหลบผมโทษครับแป๊บไปแล้วจ้ะทั้งแถบปึ๊บอย่าสู้กันนะทางนี้อย่าสู้กันไปละนี่เองไหมขยับเองครับขยับเองเลยพื้นๆเลยจะติดน่องๆหน่อยเนาะมีอยู่เนาะข้างน่องนะค่ะกับสะโพกค่ะยืนบนนะล่องเลยเบาสบายเลยค่ะอ้าวแถมดูนะของแถมผมเนี่ยสำคัญมากนะอาจจะลึกๆโทษครับปึ๊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 บโทษครับปึ๊บปึ๊บโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะหายใจสบายเออของแถมผมสบายมากนะเพราะผมจะรู้เรื่องความสมดุลของร่างกายทั้งหมดจะบอกให้ทราบว่าโทษครับตรวจสังเกตปึ๊บโทษครับมีปัญหาเรื่องท้องไหมตอบแล้วเวลาถามมีมันชอบเสียดชอบเสียดท้องนะตึงต่อไปจะไม่ตึงโอเคต่อไปจะไม่ตึงไม่เสียดไม่เป็นลูกกันนะค่ะสังเกตให้ดีจุดที่มันเคยตึงเคยเสียดเคยเป็นลูกมันก็จะคลายจะหลุดเลยค่ะไปแล้วนะค่ะสามสองนี่จะรู้ว่าสบายตัวเป็นอย่างนี้นี่เราเรียกว่าสบายตัวมันจะรวมมาเป็นนั่นโอเคครับนี่เหรอสบายตัวเป็นเงี้ยเหรอเออโอ้ลงไปเลยไม่งั้นน่ะหลุดเลยหลุดเลยสบายเลยค่ะเกินกว่าถูกรางวัลที่1มั้ยเนี่ยเกินถูกเกินกว่านะจ้ะมันคือมันสบายตัวมันบอกมันเกินใช่มันเกินสบายตัวอย่างเดียวอย่างว่าเกินที่จะเอาวัตถุสิ่งของเงินทองมาวัดมาตรวจเนี่ยมันเกินกว่าจริงๆเรื่องนี้จริงค่ะจริงค่ะ
เขาบอกว่าอโรคยาปรมานาภาการที่ไม่มีโรคมันสุขจริงๆใช่ค่ะต่อไปกินได้นอนหลับขับสะดวกค่ะคุณเลยค่ะสวนที่ทำนี่ทำอะไรครับสวนทำสวนกล้วยไม้ค่ะเหรอค่ะทำไปกี่ไร่20กว่า20กว่าไร่ใช่ไหมเอาเก็บไว้ได้เงินน่ะโอ้โหมันสองปี54โดนน้ำท่วมไปหมดเลยแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่เหรอแต่ปีนี้ก็ไม่ดีได้คุ้มยัง 4-5 ปีที่ผ่านมามันก็ได้พอคุ้ม54 54ศูนย์ไปกี่หมื่นกี่ล้านเข้าใจผมเข้าใจดี54นะหมดเราหมดไปกี่ล้านนี่ดีกว่าล้านบาทครับกี่แสน4-5ล้านน่ะ4-5ล้านไม่ได้เลยแล้วต้องเริ่มต้นปีที่ผ่านมาตีตื้นได้ยังมันก็ตีตื้นขึ้นมาแล้วมีเหลือไหมตอนนี้เดี๋ยวนี้ห้ามโกหกนะยังไม่เหลือแต่ว่าไม่มีหนี้ดีมากนะไม่มีถือว่าดีมากตั้งต้นใหม่เดี๋ยวสนใจกับมันโอเคนะประกอบความได้ความอะไรร่างกายที่ดีไปด้วยไปทำคำถามมีว่าไอ้กล้วยไม้เขาแบ่งเซลล์เขาแบ่งกันยังไงแบ่งเซลล์ขายหรือว่าเดี๋ยวเราจะเพาะไอ้ตัวเพาะตัวเพาะเราต้องไปซื้อเขามาเขาจะปั่นตาเป็นต้นปั่นตาแล้วก็เอาอยู่ในขวดแล้วเราก็ต้องมาเพาะเลี้ยง2ปีกว่าจะได้ดอก1ตานี่นะ1ตามันนั่นนะค่ะเอาไปปั่นมันได้กี่ต้นมันแล้วแต่เราจะเอากี่ต้น 2,000 3,000 5,000 ได้ทำได้หมดเลยได้สั่งเขาอย่างนั้นเหรอสั่งเขาเขามีโรงงานปั่นมีบริษัทปั่นตาเฉพาะเลยโอเคจะเอายี่ห้อไหนขวดยี่ห้ออะไรก็ไปใช่เลี้ยงตัวแล้วส่งขายต่างนอกหรือว่าคนไทยประเทศอาจารย์ไอ้คุยไปด้วยจิ๊ดจิ๊ดติดเนี่ยสนใจผมคุยกับผมได้หายเองผมมีความสามารถสูงคุยกับผมก็นั่นก็ปั่นตาแล้วเราก็ซื้อมาแล้วก็สองปีกว่าจะได้ดอกกว่าจะออกดอกกว่าจะออกดอกได้2ปีค่ะเลี้ยงอยู่ในซุ้มอยู่ในมุ้งก็เป็นตะแลนไงขึ้นตะแลนนะใช่ใช้น้ำฉีดน้ำพ่นก็น้ำในคลองก็ฉีดทำสปริงเกอร์เปิดน้ำในคลองนะใช่น้ำดีหรือน้ำไม่ดีน้ำสะอาดไม่สะอาดน้ำมันก็กักไว้ในบ่อเรามันก็พอได้โอเคแต่สัมพันธ์เขาจะเลี้ยงหมูเยอะสัมพันธ์ค่ะอ๋ออยู่แถวสามพรานนั่นเองเนาะอยู่สามพรานคอนเชสีใช่ค่ะใช่เลี้ยงหมูเยอะเลี้ยงหมูเยอะแล้วก็ทำแบบโครงการหมู่บ้านจัดสรรน่ะฟังให้ดีนี่ต้องไปร้องทางนั้นอบต.เขาเอาอบต.เขาฟังต้องฟังค่ะนะเป็นหน้าที่เขาเขามีกลุ่มอนามัยแหละสิ่งแวดล้อมโอเคไหมค่ะไปร้องเรียนเลยจดหมายไปให้ทำความสะอาดแม่น้ำโอเคไหมก็แปลว่าอย่าให้สิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำโอเคค่ะรวบกันให้หมดริมฝั่งแม่น้ำอบต.เขารับผิดชอบค่ะถ้าเขาทำไม่ได้ให้เขาหนีไปไกลมันเป็นหน้าที่เขาใช่โอเคไหมโอเคค่ะไม่งั้นมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เรื่องนี้บอกไปแล้วมันก็เหมือนกระเป๋าปีเป่าผมรู้จากผ่านมันเป็นงั้นมานานแล้วล่ะใช่เพราะว่ากระเป๋าสักกระเบือเป่าสักกระเบือดีกว่านะตำพริกได้นะไอ้เป่าหูคุณหูควายแบบนั้นมันเป่ายากเอาตัวหนังสือใช่นะเอาอบต.ไม่ได้ส่งไปยังกระทรวงไปยังกรมนู่นน่ะก็มีโครงการปกครองส่วนท้องถิ่นโอเคไหมให้เขาไล่เบี้ยเองโอเคนะพวกที่เขามีงบประมาณเขามีการจัดการนะอย่าให้มันลอยนวลโอเคไหมโอเคค่ะไม่งั้นไม่ได้เนี่ยอาชีพมันทำให้อาชีพอื่นเสียหายไปด้วยใช่เลี้ยงหมูก็เลี้ยงไปอย่าปล่อยของเสียออกมาหน้าแม่น้ำคลองเห็นไหมเขาก็ต้องหาทางกำจัดของเขาเองพวกนี้มันอยู่ที่สวนอนามัยกับสิ่งแวดล้อมค่ะโอเคนะค่ะเขาจะมีเจ้าที่โดยตรงอยู่ค่ะนะค่ะอย่าปล่อยร้อยนวลมันเป็นหน้าที่ของเขาเป็นสิทธิ์ของเราเป็นหน้าที่ของเขาใช่โอเคนะค่ะหน้าที่สิทธิสิทธิ์ของเราใช่สิทธิ์ของทุกคนที่จะให้แม่น้ำลำคลองสะอาดเรียบร้อยทุกคนคนอยู่ริมแม่น้ำต้องยืนตรงขึ้นมาพูดคุยไปเสียงเดียวกันตรงไหนน้ำมันเสียออกมาต้องทำหนังสือส่งเข้าไปเป็นเรื่องบรรดาจังหวัดเขาก็มีเขาจะดูแลกันเองโอเคอบต.เป็นตัวเริ่มต้น
อำเภอเขาก็มีมีจังหวัดก็มีกรมเขาก็มีส่งไปให้เยอะเดี๋ยวจัดการเองมาตั้งแต่ต้นน้ำนั่นแหละเขาจะไล่เบี้ยของเขาเองเป็นหน้าที่ของเขาโอเคไหมค่ะไม่งั้นพวกท้ายน้ำต่ำน้ำแย่สิใช่คนที่อาชีพโอเคจบข่าวนะไม่งั้นการเกษตรมันก็จะไม่เจริญรุ่งเรืองเพราะน้ำมันไม่สะอาดใช่เหนื่อยไหมอยู่ใกล้ผมเหนื่อยไหมเนี่ยไม่เหนื่อยอะค่ะเอาของดีไปใช้ผมมีแต่หน้าหน่วยสิทธิดีหน้าที่สิทธิมันต้องชัดเจนได้ไปแล้วหน้าที่สิทธิอำนาจนะคนกลุ่มนี้เขาจ้องแต่จะใช้อำนาจใช่หน้าที่เขาไม่ค่อยทำหรอกไม่ค่อยทำโอเคไหมงั้นเราใช้สิทธิ์ให้เขาทำหน้าที่ชวนน้ำหน้าเขาจะมีการสั่งการของเขาเองโอเคนะชัดเจนจบข่าวหายอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคุยกับผมไม่ได้เนี่ยบอกหายแล้วคุยกับผมไม่ได้แล้วมันหายยังไงนะอ้าวหายกี่เปอร์เซ็นต์ตอบข่าวจบ90แล้วค่ะ90ดีจังเลยเนาะค่ะขอให้เจริญรุ่งเรืองกับการทำสวนค่ะให้งอกงามมีลูกน้องกี่คน7คนค่ะ7คนรวมทั้งตัวเองเป็น8ค่ะโอเคนะค่ะเงินหมุนเวียนกี่มาน้อยต่อเดือนตอบตรงๆหมุนเวียนมันก็ประมาณ 200,000 300,000 ประมาณเนี้ยโอเคต่อไปเอา2คูณ3คูณ5คูณนะค่ะ